วันนี้ก็จะทีว่า420บาทประสบการณ์ครับโอ้ยเสียงผมสด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 มาเลยครับพี่น้องครับท่านท่านแมนโปเปอร์ดาราของขึ้นไปเลยครับนะครับเพื่อนเอารถแมคโครมา3คันครับรถแท็กเตอร์ทีมต่างหากอีก1คันรถบรรทุกนะครับรถแมคโครแขนยาวแล้วก็เพื่อกำจัดอุจจาระอีก2ลำนับด้วยนะคะพอไปแล้วผมไม่ไหวเฮ้ยไม่ไหวหรอกไปเลยไปนะแล้วนี่นาไม่ยืนเองแค่นี้รถบุกเรือไปอะไรเอาสามก่อนขณะนี้นะครับในส่วนของภาคอีสานกับภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางบางส่วนนะครับขณะนี้ต้องยอมรับว่าน้ำต้นทุนเราน้อยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะให้เราประกันกับพี่น้องประชาชนก็คือน้ำอุปโภคกับน้ำบริโภคจะไม่มีขาดแคลนอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่สามารถที่จะให้ปลูกพืชทดแทนในส่วนของพืชใช้น้ำน้อยนะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ดูแลตรงนี้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าถ้าเรามีความร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะทั้งภาคราชการนะครับทั้งภาคประชาชนเราจะสามารถก้าวผ่านไอ้วิกฤตตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนครับครับก็ได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมก็ในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะเราก็ให้ทุกหน่วยงานในบูรณาการการทำงานนะครับแล้วก็ให้ดูในพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนที่มีความต้องการความช่วยเหลือพื้นที่ไหนที่มีความเดือดร้อนเนี่ยถ้าเราสามารถจะดำเนินการได้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ในส่วนเครื่องจักรต่างๆเนี่ยเราก็จะเข้าไปดำเนินการทันทีนะครับซึ่งกรมที่รับภาระผิดชอบหนักก็คือกรมชลประทานนะครับเพราะเรามีเครื่องจักรมีเครื่องมือนะครับมีสิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันเนี่ยในระหว่างที่เรากำลังจะรอฤดูฝนหน้านะครับเราก็จะเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำฝนหน้าที่จะมาถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการในเสริมหันเสริมความสูงของอ่างเก็บน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะทำแก้มลิงเพิ่มไม่ว่าจะเป็นการทำประตูน้ำหรือทำฝ่ายต่างๆขนาดนี้เนี่ยเราก็ได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับหนองช้างใหญ่นะซึ่งเราคิดว่าเราสามารถที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอม่วง30และอำเภอใกล้เคียงได้จากพื้นที่ประมาณ 7,000 ไร่ตรงนี้นะขณะนี้เนี่ยเราสามารถเก็บกักได้เพียง7ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่เราจะสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำได้ง่ายที่สุดเพราะว่าเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับเราไม่ต้องไปรบกวนพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะก็ได้จัดทำโครงการเนี่ยในเบื้องต้นนะครับก็จะมีการขุดลอกมีการทำคันเสริมเพิ่มซึ่งปีแรกเนี่ยเราก็สามารถจะเพิ่มปริมาตรน้ำได้ประมาณ5ล้านนะครับแล้วก็จะเป็นโครงการต่อเนื่องอีก3ปีนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านให้ลงมาดูสภาพพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ให้ส่วนราชการเนี่ยลงมาดูเพื่อที่จะได้ตั้งงบประมาณในปี64 65 66นะซึ่งถ้าโครงการตรงนี้สำเร็จนะครับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะสามารถจุน้ำได้23ล้านลูกบาศก์เมตรนะซึ่งผมเชื่อว่าจะเพียงพอกับการใช้กับพี่น้องเกษตรกรในอำเภอม่วง30และอำเภอใกล้เคียงครับ